โอเคสวัสดีครับก็วันนี้วันที่27เวลา16:38นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะออกเดินทางกันตอน6 โมงเช้าเนาะก็นี่ครับมาดูอุปกรณ์ที่ผมเตรียมนะในกระเป๋าวันนี้จะเป็นเสื้อผ้า1 ชุดเท่านั้นมีขาสั้นขายาวบ็อกเซอร์อะไรพวกนี้โอเคนี่ครับหลักๆบ็อกแล้วก็ลูกหัวที่แปลงตัวเล็กเนาะก็จะมีชุดบ้องน้อยอีกรวมแขกควงด้วยไอ้นี่ไม่เกี่ยวมันติดรถมาเดี๋ยวเอาออกก่อน แล้วก็มีเทปพันสาย1 อันก็จะหมดแล้วแหละชุดนั่นหกเหลี่ยมมายกชุดเลยก็เดี๋ยวซ่อนไปด้านข้างนะก็วางนี่เดี๋ยวผมรอแบตเตอรี่ผมชาร์จอยู่ชาร์จแบตเตอรี่ไว้อยู่มันกระพริบว่ะมันจะเต็มแล้วเนี่ยจะเต็มแล้วก็ยกบล็อกไปเลยนะลูกหนึ่งส่วนสายพานสำรองผมเก็บไว้ใน U-box ฝั่งนี้ครับอยู่ในเฟรมฝั่งนี้มันสามารถยัดสายพานไว้ได้เส้นหนึ่งจริงๆถ้าเรามีถุงเครื่องมือนะเราเก็บไว้ในนั้นได้เลยมันใส่ได้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ของแล้วก็จะมีตัวนี้ผมซื้อร้านทุกอย่าง20นะไม่ได้ดีนะครับแต่เอาไว้ฉุกเฉินนะเบอร์8กับเบอร์10เอาไว้ฉุกเฉินติดรถไว้ผมติดไว้ตลอดแหละเผื่อต้องถอดหัวชงหัวฉีดเนาะก็ติดไว้เพราะไม่ได้ขนอะไรนี่ก็เป็นตัวปรับโชกสปริงก็หมดแล้วครับนี่ก็เอาไว้จูนกล่องยูบ็อกผมก็จะปิดก็เดี๋ยวจะรัดของนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเอาอะไรไปบ้างนะจริงๆเดี๋ยวผมบอกเลยก็ได้ก็จะมีไฟโซลาร์เซลล์นะฮะเนี่ยครับผมจะเอาตัวนี้กลับบ้านจะเอาตัวนี้กลับบ้านคือจริงๆรถยนต์มีไม่เอาไปไงจะไปมอไซค์ไงรถมันติดไงนี่ครับก็เป็นตัวนี้นะโซลาร์เซลล์นี่ก็เป็น60 วัตต์อันนี้สว่างมากสีวอมไว้ผมสั่งมา2 กล่องนะครับตอน Lazada 12/12ได้มาถูกมากก็เดี๋ยวจะไปติดที่บ้านยายก็จะแบกอันนี้ใส่ฟอร์ซ่าไปแล้วก็ไอ้นี่เตาแต๊ดอูบ้าผมรู้ที่จริงขับรถไปก็ได้รถยนต์ไว้ไปทีหลังก็ได้แต่ไม่ได้จะขนไปอ่ะอยากขนอ่ะอยากรู้ลิมิตของรถฟอร์ซ่าเหมือนกันไปแบบบ้าพลังใส่ขนของวันนี้ประมูลมาได้เท่าไหร่300 บาทมั้ยจะไปฝากยายตั้งใจอ่ะจริงๆตอนแรกผมจะไปก่อนปีใหม่สักรอบนึงมันไม่มีโอกาสแล้วเนาะก็เลยขนไปเลยใครจะว่าไงก็ช่างไม่ฟังใครทั้งนั้นแหละจะไปให้ได้ โอเคนี่ครับก็เราจะไปกันอย่างนี้นะผมกำลังตอนนี้สงสัยว่าท้ายรถเราจะมีคนเห็นไหมถ้ารถขับตามมาในระยะ2 เมตรขึ้นไปก็จะเห็นไฟท้ายแล้วนะกับไฟเลี้ยวโอเคถ้าปลอดภัยอย่างเงี้ยไม่บังแต่ถ้าเข้าไปใกล้เกินนะครับก็จะไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าอยู่ในระยะไกลๆงี้ก็จะเห็นนะโอเคงั้นปลอดภัยก็ขนไปออกมานี่แหละ ใส่ขนนะรถยนต์มีไม่เอาไปครับจะเอาฟอร์ซ่าขนไปนี่ต้องแอบมาทำดึกๆไม่งั้นโดนบ่นตายห่าเลยขนอะไรไปเยอะแยะไม่รู้เตาแก๊สจะพังหรือเปล่านะมันไปถึงอาจจะงอก็ได้เลยแต่ช่างหัวมันอย่างน้อยก็ได้เอาไปรถไม่ได้ล้างเนาะก็ไปมันทั้งอย่างนี้แหละโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันตอนเช้าเลยครับThank you.
โอเคสวัสดีครับเจอกันตอนเช้าแล้วเนาะตอนนี้ก็ตีห้าห้าสิบเจ็ดนาทีเนาะเดี๋ยวจะไปหาเนาะตรงน้องผมกันวิ่งใช้เวลาทั้งหมด47นาทีนะครับวิ่งไป40โลเลยเหรอ43โลอ่ะไกลพอสมควรแล้วน่าจะไปถึงตรงนู้นเกือบ7โมงโอเคครับงั้นเราออกกันเลยเอ้ยปวดเลยทางออกไป5กิโลเมตรตอนเช้านี้ยังรถน้อยอยู่เนาะปวดชิวอากาศไม่หนาวแล้วโอเคเดี๋ยวเคลียร์ทริปก่อนเราจะดูระยะทางทั้งหมดที่เราไปนะครับใช้ระยะทางกี่กิโลเนาะทั้งหมดเลยไม่น่าลืมอะไรแล้วนะมีไว้แค่นี้แหละลืมที่ชาร์จมือถือเมื่อไรชาร์จในมอเตอร์ไซค์ได้แล้วก็มีอะไรอีกลืมอะไรอีกว่าไม่มีละลืมที่ชาร์จมือถืออันเดียวแต่ผมก็เสียบชาร์จในรถไปตลอดนะก็คงไม่เป็นไรอะอ๋อผมเปิดแชร์ Wi-Fi ให้กับมือถือตัวนี้นะที่เป็น GPS นะวันนี้ GPS iPhone ตัวนี้ก็คงจะทั้งทำงานหนักหน่อยแต่ก็คงไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะเดี๋ยวพอหลุดออกสายเอเชียก็คงปิดแล้วเพราะรู้ทางที่เหลือตอนนี้ผมก็ลืมรัดคางว่ะอะไรวะเราเบอร์ถอดเข้าถอดออกแล้วก็ลืมเดี๋ยวเราคุยกันไปสักแป๊บนึงผมก็จะอะไรอ่ะจะปิดกล้องนะเพราะว่าคงจะไม่ให้ได้ดูกันตลอดทางเหมือนครั้งที่แล้วนะครับพูดเหนื่อยว่ะตอนนี้ผมเตรียมความพร้อมอะไรบ้างเหรอการออกทางไกลเนาะแล้วหลังแรกผมก็ไปถ่ายน้ำมันเครื่องมาใหม่เนาะเมื่อตอนก่อนช่วงต้นเดือนธันวาผมก็ไปถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ยางก็ยังดีอยู่ยังพอได้อยู่เนาะไม่ได้เสียหายอะไรส่วนลมยางไม่แน่ใจเหมือนแต่ก็นานแล้วแหละสายพานเปลี่ยนใหม่เนาะผมเปลี่ยนเพราะว่ามันจะถึงเรียกว่าอะไรอะระยะทางที่จะต้องเปลี่ยนนะแต่ผมก็เปลี่ยนก่อนเลยเพราะว่ากันไว้ก่อนแล้วก็เอาสายพานสำรองมาด้วยเม็ดผมก็ใส่เป็นเม็ดหนักนะครับ19 3เม็ด16 3เม็ดเนาะเพื่อรถจะไม่ทำงานหนักจนเกินไปนะครับถนอมรถด้วยเดินทางไกลเนาะใช้รอบต่ำๆวิ่งมีอะไรอีกประมาณนี้แหละครับก็น้ำน้ำไม่ได้ดูเลยว่ะชิบหายแล้วเดี๋ยวเราไปถึงตรงที่น้องผมก่อนเปิดดูสักหน่อยนึงน้ำหม้อน้ำแต่ดูทำไมไม่ได้ดูเมื่อต้นเดือนธันวานะดูตอนนั้นก็ยังอยู่ปกติดียังไม่ได้ยุบอะไรนะก็เลยคงน่าจะยังโอเคอยู่แต่อยากจะก้มมองดูสักหน่อยตอนนี้ก็วิ่งออกมาได้ 2.8 กิโลแล้วอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ 33.8 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่เดี๋ยวผมบิดแล้วคงจะอยู่ประมาณ30อะตอนนี้ก็วอร์มเครื่องไปเย็นๆไปก่อนครับขับวอร์มไปก่อนยังไม่อยากซัดวิ่งรอบต่ำ 5,600 รอบเท่านั้นเองก็นี่รถอะไรวะเนี่ยสวยดีเดี๋ยวเราต้องขี่ไปถึงคลองอะไรวะเนี่ยเราค่อยไปเลี้ยวเข้านะน่าจะคลอง6เลยเรา
บายครับผมวานซื้อสายรัดมา4เส้นน่ะเส้นละ20บาทรับไปยาวครับไฟสปอตไลท์ได้ใช้ตอนเช้านี้นิดนึงนะฮะแต่รู้สึกว่าจะตั้งไว้เบี้ยวอะไรครับพอได้อยู่เพิ่มการมองเห็นระยะใกล้นะฮะอึ๊บโอเคครับกระแทกก็กล่องไม่ดิ้นเลยกล่องอยู่ที่หลังผมใช้ความรู้สึกจับก็นิ่งดีใช้ได้ครับโชคหลังก็นิ่งดีครับจับตั้งไฟหน่อยดีไหมจับตั้งไฟนะฮะโอเคทางไฟแล้วสบายแล้วคราวนี้ดีขึ้นทางนี่ให้รถใหญ่เข้าไปก่อนนะไม่ใช่หรอกขี้เกียจไปนั่งบิดหนีเขาบิดตามมันกว่าฮะอ๋อเดี๋ยวข้างหน้าเราต้องเลี้ยวแล้วบิดตามมันกว่าเยอะเลยเห็นไหมคราวที่แล้วเจ็บใจไงแบบรัดยางมาแม่งจะเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นนี่เจออย่างนี้เนี่ยรู้เรื่องเจอสายรัดไป4เส้นของแน่นเลยถึงแล้วทางเข้าวังน้อย
ันยังพอมีแบตเตอรี่อีกนิดหน่อยโอเคครับตอนนี้ก็ออกมาได้ถึงไหนวะเนี่ยไม่รู้สักที่หนึ่งเลยยุทธยามานะโอ้รถเยอะมากเลยครับอย่างที่เห็นคือจริงๆผมจะไปได้ไวกว่านี้เยอะเลยจริงๆอะแต่พอดีรอน้องชายนะมันไม่คุ้นกับการรถติดๆนะมันไม่กล้ามุดก็ค่อยๆไปกันงั้นนะผมถือว่าโอ้สบายสบายอย่างเงี้ยครับมอไซค์มันต้องไปได้ประมาณสัก90อ่ะแต่นี่ผมรอโอ้โหรู้สึกว่าวิ่งเกินอยู่40มั้งนี่ผมจอดติดกล้องนะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนี่ยครับรถติดเยอะกันแค่ขนาดไหนครับมาเดี๋ยวเราขึ้นขวาเลยไม่มีมอไซค์นะมาครับขี่ดูฮะน่าจะเป็นกลุ่มแถวๆนี้แหละเมื่อกี้ผมจอดผมขี่หนีมาแล้วมาจอดติดกล้องติดอะไรรถเยอะพอสมควรเลยมอไซค์มวลมาย่องอย่างนี้ก็ไม่ถึงสักทีนะมอไซค์คนได้ไปได้ไวกว่านะฮะนี่ค่อนข้างจะย่องไปนิดนึงเบียดทำไมค่อมเลนทำไมไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดแถมครับค่อมเลนกีดขวางการจราจรนั่นนี นี่ก็ไม่รู้เขาอยู่ไหนกันแล้วนะผมน่าจะตามอยู่ประมาณ3นาทีนะครับเดี๋ยวช้าเหลือเกินนะพี่น้องพวงมาลัยของเดียวได้แค่นั้นเหรอครับเขาผมเห็นหลายคันนะกระบะขนออฟรถขนมอเตอร์ไซค์วิบากไปกันนะสงสัยจะไปทัดกันทางเหนือแน่เลยอ๋อมีเส้นทางเลี่ยงเลยเปิดเส้นทางใหม่นะเราไม่ไปนะเปิดเส้นทางใหม่นะฮะเจอรถปี๊บนะฮะโอ้โหอย่างนี้ไปยากครับอย่างนี้ไปยากเลยเสียวเลยเสียวเลย
เดี๋ยวเราออกซ้ายไปน่าจะน่าจะพอได้อยู่โอชัวครับโอชัวกลุ่มข้างหน้าน้องผมน่าจะอยู่ในกลุ่มนะก็เข้าใจเขานะเขาไม่เคยเจอรถเยอะเนาะมันไม่กล้าอยู่แล้วมันจะงักเบรกจักจักแล้วผมมันชินไงขับรถทำงานทุกวันมันก็แคบยิ่งกว่านี้เนาะถ้าคนขี่รถในกรุงเทพก็คงจะแบบชินอะรถมันเยอะปกติเลยผมถือว่าหลวมแล้วอย่างเงี้ยถ้าในกรุงเทพมันแน่นกว่านี้วันที่ผมขี่ไปทำงานนี่โอ้โหแบบมันติดจนกลางกระจกไม่ได้อันนี้ยังผมกลางกระจกขี่สบายก็ถือว่ากว้างครับอย่างเงี้ยกว้างขวางเลยโอเคมันจะเข้าปั๊มมันทำไมเนี่ยต้องปั๊มขนาดนี้มันต้องไปไหนแล้วผมก็พยายามใช้ความเร็วให้มันพอดีนะครับเพราะไม่รู้รถจะตัดหน้าเมื่อไหร่นะเสียวเหมือนกันแต่ก็ขอให้เขาใช้สัญญาณไฟกันครบๆแล้วกันมันก็มีเยอะนะไม่ยอมใช้สัญญาณไฟเนี่ยเอาตัวลงเจอกลุ่มคันใหญ่นี่แหละนี่ก็จะไปทางไหนเนี่ยขี่ได้หน่อยแล้วน้องเราอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเราทิ้งน้องเรามาไกลวะไม่รู้เหมือนกันแต่เราผมปล่อยให้เขาออกมาก่อนนะลมแรงอ่ะลมค่อนข้างแรงเลย
ถเยอะจริงๆก็จริงๆก็เห็นเขาชินแล้วแหละแค่มาอยู่บนสายเอเชียท่านเองผมไม่เคยออกปีใหม่สักปีเลยนะมีปีนี้ปีแรกที่ขี่ออกมานะโอ้สายว่างแล้วฮะไปสายแล้วกันกลุ่มข้างหน้านี่โอเคเจอแล้วครับเจอแล้วครับรถติดอีกแล้วนะเดี๋ยวเนี่ยผมบอกให้เขาจี้ๆหน่อยเขาไม่จี้ตามผมอ่ะก็ปะจะมาไม่ได้นะฮะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอจี้จี้จี รถเริ่มเบาตัวนะไม่ค่อยหนาแน่นขี่ความเร็วต้องร้อยแล้วได้ไหมอ๋อไม่ได้เว้ยไม่ได้เว้ยความเร็วเยอะเกินวะฮัลโหลฮัลโหลจ๋าโอ้ยแบงค์ขับมอไซค์แล้วแม่เอ้าก็ไปหาแม่ดิออกมาแล้วแต่เดี๋ยวไปอุทัยก่อนนะฮะรถเยอะเลยครับค่อยๆไปนะมาไอ้พี่เล็กพี่เล็กมันค่อยๆขี่ช้ามากเลยครับค่อยๆไปกันเนี่ยฮะครับครับก็โอเคช่วงนี้ก็จะเป็นทางโล่งๆแล้วนะครับสบายหน่อยแต่ตะกี้เห็นปั๊มน้ำมันนะแบบติดยาวเป็นแบบโอ้โหแล้วจะเข้าปั๊มน้ำมันกันทำไมรู้ก็รู้ว่าปั๊มน้ำมันรถจะเยอะไม่เข้าใจนะก็จะมีคนส่วนหนึ่งที่จะเข้าปั๊มอาจจะมีทั้งเติมน้ำมันทั้งอะไรแต่ตะกี้ที่เข้าปตท.นะครับคือ E20 กับ E85 หมดละสุดยอดอะเออรถสวยอ่ะนี่รถสวยๆทั้งนั้นเลยครับโอ้กันนู้นโอ้โหอย่างเท่เลยร
เราไปกันแบบชิวๆฮะขี่ร้อยหน่อยๆนะร้อยสัก110แล้วกันเน้นเครื่องไปฮะข้างหลังต้นใหญ่ PCX เยอะนะครับเส้นนี้วันนี้ PCX เยอะวันนี้เจอฟอร์ซ่าไป2สำคัญเองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นคู่ทั้งนั้นเลยฟอร์ซ่าคงจะนั่งขึ้นเหนือกันเลยครับเริ่มไหม้ตูดแล้วนะโอ้โหตั้งใจขี่แล้วเกินดูท่า เรานี่คิวไปไหนโอ้ตั้งใจขี่กันแล้วเกินนะฮะโอ้เนี่ยครับพี่ซีเอ็กทั้งนั้นเลยแก๊งพี่ซีเอ็กเลยเนี่ยไปไหนกันเนี่ยถ้าเป็นผมขี่เองนะว่าอยากจะคิดป่านนี้ไปไหนตอนไหนแล้วเนี่ยเอาวะขี่แบบขับขี่ปลอดภัยเนาะนี่ก็ความเร็ว110น้องผมก็เริ่มทิ้งห่างเงี้ยไม่ใช่แซงทิ้งห่างนะเริ่มห่างข้างหลังอะห่างไปเรื่อยๆว่าเขาไม่คุ้นนะไม่ค่อยได้ขี่รถออกถนนใหญ่ขากลับคงคล่องอะของของไปเรื่อยๆตอนผมนะมันก็เรื่อยๆของผมมันก็103 104อ่ะว่าไม่ขนาดนั้นครับ120ครับไม่เกินกฎหมายกำหนดนะฮะโอ้ยจ๊ะคันนี้แต่งเต็มมากเต็มๆบรรทุกมันเต็มด้วย NJV นะพี่เต้เข้าไปเป็นกลุ่มมา3คันเออมือเมื่อยตูดโอ้ยเมื่อยตูดโอ้ยเมื่อยโอเคนะผมว่ารถมันก็ไปได้เรื่อยๆนะมีติดเป็นบางอ้าวน้องหายเยอะน้องหายเยอะวิ่งมาเท่าไหร่เนี่ยน้องหายอ่านไปโน่นห่างเยอะอะไรเป็นไรตกใจเรื่อยเลยเผลอบิดไม่ได้นะครับน้องหายตลอดเลยโอเคเดี๋ยวเราถึงตรงไหนเดี๋ยวค่อยถ่ายกันต่อแล้วกันค
ขาขอขี่มอเตอร์ไซค์กันใช้สมาธินิดนึงโอเคนี่ถึงอะไรนะหนองฉางวะเดี๋ยวจะเข้าทับทันแล้วเข้าสว่างกันครับวันนี้ก็พักเหลืออีก30โลก็ถึงจริงๆก็ยิงยาวก็ได้นะเนี่ยยิงยาว แต่ปวดตูนไม่ไหวแล้วแบบปวดตูนมากอ่ะมันขี่ช้าแล้วพี่ปวดตูนเนี่ยเป็นโรคจะไปกันต่อเนี่ยเดี๋ยวไปถึงบ้านพ่อแล้วจะถ่ายวิวแถวนั้นดีกว่าอากาศน่าจะดีนะหยุดติดเขาโอเคป่ะ